สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูครับ Mother Gamer จำได้ว่าช่วงไม่นานนี้มันจะมีหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงคือชื่อ Brave Father Online ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อลูกพ่อพยายามจะเข้าใจลูกเข้าหาลูกให้มากขึ้นผ่านเกมออนไลน์นี่แหละผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นไม่ได้มีโอกาสดูไอ้เหี้ยมันวุ่นชุลมุนไปหมดแต่คราวเนี้ยมันเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนึงที่พอเห็นชื่อปั๊บนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนเบฟฟาเธอร์ออนไลน์แล้วนะเปลี่ยนฟาเธอร์เป็นมาเธอร์ทั้งนั้นเองนะเฮ้ยยังไงเนี่ยร่วมกับคือพี่เสือนะครับผลงานที่ผ่านมามีแอปบออ่ะแอปวอนหนอนหนังรีวิวไว้นั่นแหละกลิ่นอายของพี่เสือน่าจะประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบลายเส้นหรือสไตล์ของพี่เสือเรื่องโปรดักชันไว้วางใจได้เลยหายห่วงเพราะว่าเรื่องแอปวอนเนี่ยผมพูดไว้แล้วว่าโปรดักชันอ่ะดีถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นแบบโฆษณานิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นนะมันก็โอเคสวยดีไม่มีปัญหาแต่คราวเนี้ยอย่างตอนเรื่องแอปวอนเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าผลงานของพี่เสือเรื่องเนี้ย Master Gamer เนี่ยเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวรอบแรกก่อนเลยมา3 2หนึ่งเพลงโอมกลับบ้านกับแม่แม่ไม่แข่งเกมอะไรทั้งนั้นคุณแม่คิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กเอาเงินไปโรงเรียนวันละ100บาทมันพอจริงๆหรอครับเดี๋ยวนี้โอมก็ทำเงินได้ตั้งหลายหมื่นต่อเดือนแล้วนะครับนี่มันอะไรกันนะโอมคุณแม่ไม่รู้เลยมีความเวียดๆนะมีความเวียดๆโยนลงไปมีอะไรครูเธอรู้จักไทเกอร์กราวด์ไทยแลนด์ใช่ไหมคุณถามไปทำไมครูจะตั้งชมรมอีสปอร์ตถ้าเกิดว่าเธอชนะระดับประเทศกูจะช่วยเธอจบม.6 ตั้งแต่แอปบอลแล้วนะตัวพี่เสือเขาชอบเลือกใช้สีที่ฉูดฉาดใช่ไหมมันจะมีแบบฟอร์มการสมัครเขียวก็เขียวแดงม่วงส้มฟูดปาร์ตน่าจะเป็นความต้องการของพี่เสือแหละที่ต้องการทำให้ภาพยนตร์เขาเนี่ยมันเข้าถึงคนได้มากที่สุดทำไมมี4คนอ่ะไม่ได้พูดกับที่ต้องการจะอินดี้ทองพึ่งเอามา20ดิไอ้ส้นตีนนี่เหรอครับครูทีมเราโหคิวอะคิวห้องเรื่องใครสปอนเซอร์อะไร ROV สปอนเซอร์อะไรเงี้ยไม่พูดถึงนะเพราะมันเห็นกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วเรื่องนั้นมันไม่ใช่จุดสำคัญที่นักดูหนังอย่างเราจะต้องตัดสินใจเกมมันทำให้อมก้าวร้าวจากวันนี้จะถึงวันแข่งรอบสุดท้ายครูจะต้องฝึกเล่นเกมนี้ครบ 1,000 เกมกิมมิกคล้ายๆเบฟฟาเธอร์ออนไลน์เหมือนกันนะพวกเนี้ยมันแค่ใช้สัญชาตญาณของมันในการเล่นแต่มันก็พลาดกูมีอะไรเป็นหลังให้ผมป่ะกูยังจะทำอะไรกูอ่ะใช้ดัตเทนโก้ไหมมีดัตเทนโก้แม่ไม่ต้องพูดละเคยบอกแล้วก็ไปลาออกซะจากทีมไฮในภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ครับมีโจ๊กเกอร์สาวก VNK มีตายอ่ะถึงมาล่ะโอเคโอเคเห็นภาพว่าต้องการจะพูดมุมไหนต้องการจะสื่ออะไรเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าน่าสนใจไม่น้อยครับแต่คราวเนี้ยสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมว่าแม่งต้องทำอีกนิดคือโปรโมทเว้ยคือตัวหนังตัวไอเดียมันพร้อมจะเป็นกระแสมันพร้อมจะเป็นที่พูดถึงที่จับตามองมันพร้อมจะเป็นจุดสนใจของคนแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้อะแม่งต้องผลักว่ะการที่เอาพี่อ้อมพี่อดาเป็นแม่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเรื่องตัวละครโอเคแต่ว่าผมรู้สึกได้อยู่ว่าตัวผู้กำกับเขาต้องการไวรัลแหละเขาต้องการกำลังแชร์มันยังไม่ใช่ไอเดียที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งทำออกมาปั๊บกูไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวคนแชร์เองมันไม่ได้นะไอเดียเนี้ยยังต้องการการผลักดันสักหน่อยแต่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวอย่างของภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเลือกที่จะโยนคอนฟลิกต์ออกมาอยู่ในเทเลอร์คำว่าคอนฟลิกต์คือความขัดแย้งนะ
เราจะเห็นว่าพี่อ้อมพิยดาเนี่ยเป็นแม่เป็นครูด้วยแล้วก็มีภารกิจต้องจัดทีมแข่ง ROV มีงานใต้ดินอะไรของเขาอ่ะนั่นแหละไอ้คอนฟลิกต์ตรงนี้ที่ถูกหยิบยกมาโปรโมทเนี่ยผมว่าโอเคเรียกน้ำย่อยผมได้ในระดับนึงแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะมีแรงโปรโมทอีกนิดนึงอ่ะอันนี้พูดยากอีกเพราะว่าไม่รู้ว่าทางสตูดิโอหรือนายทุนพูดงี้ละกันพูดกว้างๆไปว่านายทุนเขามีแรงโปรโมทให้ตัวภาพยนตร์และทีมงานมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าภาพยนตร์มาในกิมมิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องได้เห็นการโปรโมทที่กว้างขวางทางโซเชียลแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาเป็นว่า Mother Gamer เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงนะดูว่ามีเรื่องเทคนิคหรืออะไรที่ต้องพูดถึงไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันมีการใช้พร็อพใช้อาร์ตในสไตล์ที่แบบหลุดๆไปเลยอ่ะเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะอยู่ในห้องปริศนาบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลุดๆไปเลยเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึง3 2 1เฮ้โอมกลับบ้านกับแม่แม่ไม่ให้แข่งเกมอะไรทั้งนั้นคุณแม่คิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กเอาเงินไปโรงเรียนวันละ100บาทพอจู่ด้วยคอนฟลิกต์เลยเดี๋ยวนี้โอมก็ทําเงินได้ตั้งหลายหมื่นต่อเดือนแล้วนะครับนี่มันอะไรกันนะโอมคุณแม่ไม่รู้เลยจริงๆหรอครับซึ่งเริ่มเรื่องก็น่าจะเริ่มด้วยจุดนี้แหละแล้วส่วนที่จะพาเราไปทั้งเรื่องอ่ะไทเกอร์กราวด์ไทยแลนด์ใช่มั้ยเนี่ยป่ะกูจะตั้งชมรมอีสปอร์ตพี่อมพิยดาเปลี่ยนไปแล้วจากตอนเริ่มของเธอเริ่มนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นการเดินทางของพี่อมพิยดาแน่นอน1และกูรู้จักเว็บ RV ใช่มั้ยมันจะมีแบบฟอร์มการสมัครการแข่งขันอยู่2ความบันเทิงที่เขาจะเอามาเสิร์ฟให้เราคือเหมือนการที่แบบพี่อมพิยดาเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเกมแต่เป็นอาจารย์ที่จะตั้งชมรมเกมและต้องรวบรวมทำไมมี4คนเนี่ยต้องมารวบรวมเกมเมอร์ทองพวงมา20นี่เพื่อไปทำภารกิจบางอย่างนี่เหรอครับครูทีมเราโอเคโหนี่น้องอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้ตาม BNK นะผมเลยไม่รู้ขิวพองมีคนแซวด้วยอันนี้แซวแบบตอนไปแข่งกับพวกที่เกาหลีแอปบอก็มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ละท่องเกมนี่เกมมันทำให้อกก้าวร้าวจากวันนี้จะถึงวันแข่งรอบสุดท้ายครูจะต้องนี่เอาจริงครบ 1,000 เกมตัวอย่างเปิดเผยเนื้อหาเยอะพอสมควรนะนี่เห็นความขัดแย้งเห็นอะไรครบหมดเลยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันแค่ใช้สัญชาติเนี่ยป่ะเหมือนพอหลุดไปอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะมีความแบบใช้แสงสีที่มันแบบดูหลุดจากโลกความจริงไปน่าจะเป็นความต้องการของตัวผู้กลับแหละต้องการให้เมื่อหลุดไปอยู่ในโลกแห่งเกมแล้วทีมแห่งเกมแล้วอ่ะทีมไฮเออร์เขาต้องการให้มันหลุดเห็นป่ะเขาต้องการให้มันแบบหลุดไปเลยอ่ะเนี่ยน่าสนใจอยู่แต่ภาพยนตร์เนี่ยเอามาล่ะต่อยถึงมาล่ะฮะจบพยายามจบเป็นมุกแหละแต่ก็จืดๆหน่อยที่ผมจะพูดเมื่อกี้คือผมพูดถึงเรื่องอาร์ตค้างไว้คือภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะมีการใช้อาร์ตใช้แสงสีที่หลุดไปเลยเมื่อหลุดเข้าไปในโลกแห่งการแข่งขันเกมหรือโลกแห่งเกมตรงนั้นเนี่ยมันจะดูไม่ใช่แบบโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันจะดูหลุดไปเลยซึ่งมันสวยไหมสวยเว้ยมันสวยเลยแต่ภาพยนตร์เนี่ยพูดง่ายๆนะว่าแค่โปรดักชันดีอย่างเดียวมันไม่ได้จริงมันยังมีเรื่องอ่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่าภาพยนตร์บางเรื่องอ่ะต่อให้ถ่ายเหี้ยเป็นหนังบีถ่ายกากเจ๊ดแม่กูรู้เลยว่านี่หุ่นนี่ตุ๊กตาปล่อยตุ๊กตาลงจากตึกแต่เรื่องมันสนุกปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันพาความรู้สึกเราไปได้ว่ะกับภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยภาพสวยเลยนะสวยส้นตีนเลยนะแต่เรื่องมันแค่เนี้ยมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดคือผมกังวลว่ะ1เลยคือตัวอย่างเปิดเผยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเราเห็นแล้วว่าพี่อ้อมพิยดาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเริ่มจากไหนความขัดแย้งคืออะไรความขัดแย้งของพี่อ้อมพิยดากับลูกที่ไม่เข้าใจกันสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงทำยังไงไม่รู้แหละเขาไม่ได้เปิดเผยแต่พี่อ้อมพิยดาต้องเปลี่ยนแปลงแน่อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเพราะการแคร์ลูกเพราะอยากจะเข้าหาลูกลองดูเป็นครูไงก็อาจจะใส่ใจเด็กลองทิ้งอีโก้แล้วแบบเฮ้ยปรับตัวเข้าหาเด็กบ้างเด้ลองดูเด้ก็เลยเนี่ย
มาเริ่มคุกคีโยนตัวเองเข้าไปในโลกแห่งเกมและมันจะมีซีนหนึ่งที่พี่อ้อมพิยดาแข่งนั่นหมายถึงว่าพี่อ้อมพิยดายอมรับการติดเกมของลูกเนี่ยเห็นป่ะเห็นอะไรเยอะมั้ยเนี่ยเยอะนะนี่คือผมพูดจากเทเลอร์เลยนะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้ก็ได้นะแต่เนี่ยผมพูดจากสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเทเลอร์เนี่ยเปิดเผยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือเฮ้ยเป็นห่วงว่าถ้าตัวอย่างมันเปิดเผยเนื้อหาเยอะขนาดนี้ไอ้คอนฟลิกต์ในเรื่องอ่ะมันจะไม่พีกันดิกลัวมากเลยกลัวเวลาเราเข้าไปดูหนังแล้วปั๊บเนี่ยเวลาเจอคอนฟลิกต์ปั๊บอ๋อกูรู้แล้วแม่งว่าเดี๋ยวมึงก็จะผ่านไม่ได้สมมุติเราเจอพี่อ้อมพิยดาจะทะเลาะกับลูกพี่อ้อมพิยดาหัวแข็งเลยนะไม่ยอมรับไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจแต่เราเห็นในเทเลอร์อยู่แล้วอะว่าพี่อ้อมพิยดาแม่งเล่นเกมเลยเหมือนใส่เสื้อลงแข่งด้วยมั้งอันนี้คาดเดานะผมบอกแล้วผมคาดเดาจากเทเลอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชิกกังวลเลยแต่เอาใจช่วยครับภาพยนตร์ไทยผมเอาใจช่วยอยู่แล้วแต่ดีไม่ดีก็พูดตรงไงถูกป่ะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมช่องผมคือทางเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ YouTube หนอนหนังแชร์เยอะๆอยากได้แสนซับและอยากได้แสนซับคนอื่นที่เขาทำพร้อมผมเขาทะลุแสนกันไปหมดแล้วแต่ผมก็ไม่เป็นไรผม ได้เท่านี้ก็พอใจในจุดเท่านี้แหละแต่ก็แบบมันก็ใกล้แสนไงก็ถ้าได้แสนก็จะดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนึงที่ผมจะฝากทุกครั้งเลยคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเหี้ยจะกากสัตว์ภาพยนตร์ทุกเรื่องครับคนทำงานทุกคนเนี่ยเขาจริงจังและตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสัมผัสด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้ว่าคุยกับผมเปล่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันเรียกน้ำย่อยผมได้ระดับนึงแต่มันเป็นการเรียกน้ำย่อยแบบยังมีห่วงอยู่แต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ